เฮ้ยขนมไทยก็มาเหรอวะขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอไม่ใช่ขนมชั้นอย่างเดียวนะถ้าโดนแย่งขนมโกมีคำว่ากูเน้นด้วยนะขนมชั้นไม่ได้เอาไว้กินเอาไว้เล่น ไม่ยันที่เขาจะเป็นรสใบเตยแกเอ้ามันรสชาติไม่เหมือนกันเหรอเอ้าไม่ใช่รสข้าวเหนียวอะฮะกติกาให้คะแนน0ถึง10แล้วเราจะดูค่าเฉลี่ยของแต่ละคนในกลุ่มว่าขนมชิ้นไหนที่สามารถซื้อมากินกับเพื่อนได้เมื่อเราไปเที่ยวด้วยกันคะแนนต่ำไม่ได้หมายความว่ามันไม่อร่อยสำหรับพวกเราแต่โอกาสที่จะซื้อกินมันน้อยกว่าขนมทุกขนมอร่อยหมดนะครับเต็ม10อ่ะให้เท่าไหร่เดี๋ยวเอามาเฉลี่ยกันอันล่างสุดเนี่ยกินเท่าไหร่กินเท่าไหร่คือ2คะแนนโอเคคือ3ถึง4กูดคือ5ถึง6เวลีกูด7ถึง8ก็เทียบ9ถึง10เรามานั่งจัดกันดีกว่าเริ่มแรกดีกว่าครับทุกคนสแน็คแจ็คทุกคนให้คะแนนเท่าไหร่ดีลองพิมพ์บอกหน่อยขนมของคนดีเอ๊ะพอพูดถึงสโลแกนเราเหมือนเรากินไม่ได้ไงไม่รู้เนาะ ทำไมอะไม่ชอบเลยเหรอมันก็อร่อยอยู่นะมันก็หวานหวานเค็มๆดีนะมีกินขนมทุกอย่างนี่เป็นทัวร์สรุปก็คือ1 2 3 4 5 6คนนี้คะแนนให้มา6คะแนนก็อยู่ในเทียร์ที่กลางๆอะก็เป็นขนมที่ซื้อมาแจกจ่ายเพื่อนๆในวงปาร์ตี้ปงเหล้าได้อะไรอย่างนี้ก็ดีแปลว่าก็อร่อยจกได้มันๆปาปิก้าต่อไปใช่ไหมตอนนี้รู้แค่ว่าแบบถ้าตั้งวงเหล้ากับคุณเติบอ่ะเขาไม่แย่งกันกินขนมอ่ะเมื่อก่อนมันมีพริกรวยมาแถมในถุงมาด้วยพี่เออใช่แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วว่าต้องหาพริกผงรวยจริงหรอใช่มันจะแบบเค็มๆเผ็ดๆอ่ะพริกรวยของคนจีผลรวมของปาปิก้าจะไปอยู่เทียร์เท่าไหร่ครับ Very good ครับ7คะแนนเฮ้ยก็ดีอยู่นะแสดงว่าชอบของเค็มกันแหละพวกหล่อนอะไม่ดีหรอมากินกำลังยากแฮะนุ่มๆไม่ค่อยกินขนมด้วยดิไปแค่นี้ก็พอ กินได้แต่แบบไม่กินเยอะอะเป็น Very good 7คะแนนเหมือนเดิมคะแนนเออก็ได้อยู่นะต่อไปเลมักส์เหรอไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเนี่ยน่าจำไม่ได้เอาจริงๆนะจำได้จะมีเลร็อกเลธรรมดาแค่นี้ที่จำได้คือมันอยากแบบพิเศษแล้วมันกินยากแล้วมันหักง่ายอยากคือมันจะแบบเป็นขึ้นสูงสูงนี้เลยเหรอใช่ก็ตามหน้าซองมาเลยอ่ะจริงๆตามค่าเฉลี่ยคือมันได้ 4.6 เนาะแต่ว่าก็คือยึดตามหลักในการปัดเศษขึ้นเป็น5โอเคก็อยู่ในเทียร์ดีนะยังไม่มีเทียร์ที่แบบว่ากินก็ได้ไม่กินก็ได้หรือว่าแบบฉันไม่กินอะไรเงี้ยอุ้ยต่อไปคอนเน่แนทชอบอ่ะไปเลยครับ9เลยของแนทอ่ะอุ้ยรอบนี้ไม่มีต่ำเกิน5เลยว่ะต่อไปพอเล็บไม่เกินจริงค่ะเสียบนิ้วแล้วดูดมันมีการลำด้วยนะพอลำแล้วแบบพอขนมตกพื้นแล้วก็เสียดายไงประเด็นไหนรวมเป็นเท่าไหร่นะอันนี้8เลยใช่ไหมนี่ไงขึ้นเวลี่กู๊ดสวยๆเลยต่อไปคือขนมคาราด้าเคยกินกันไหมเป็นกลิ่นปลาหมึกก็แซ่บดีกินเยอะๆก็เจ็บปากเหมือนกันพี่พีบอกว่ากินแรงกินแรงติดมือติดนิ้วเลยนะยิ่งซอกเล็บเนี่ยเฉลี่ยแล้วได้5คะแนนครับต่อไปคือซันไบครับผมเฮ้ยซันไบแบบเอาว่าเอาชนะเลิศต้องมีแล้วล่ะเนี่ยเติมเราร่วมวงเล่ากันได้เราไม่แย่งขนมกันกินใช่สิเธอจะเอาขนมจีนมากินกับเหล้าไงพี่พีให้6พี่พีไม่ชอบของแบบว่าธัญพืชใช่มั้ยกินได้แต่ไม่ชอบขนาดนั้นที่จริงก็กินหมดจริงๆนั่นก็กินเกือบหมดแหละในเนี่ยรอบนี้ได้8เลยเหรอมันเรียกว่าอะไรวะข้าวแต่นเนาะข้าวแต่นข้าวแต่นน้ำแตงโมอ่ะ3 อร่อยออกพี่ดอลอันนั้นหักหน่อยแล้วกันเจ็บปากเหนียวฟันด้วยข้าวแต่นบางเจ้าหวานจริงเจ็บปากแล้วแข็งแล้วกินไม่ได้เราคือฟันนั้นไม่ดีอ่ะกัดทีเคยฟันแตกมาด้วยเฉลี่ยอยู่ที่6ครับต่อไปจอลลี่แบร์9เลยเหรอแข็งเหนียวเอาแช่เย็นก่อนกินสิบางร้านเอาไปใส่ชาไข่มุกหรือไม่งั้นก็น้ำแข็งไอติมกัดคือกรอบไปเลยอันที่อร่อยเสือกไม่ให้เยอะพี่มีน่าชอบสีเขียวว่ะแอปเปิ้ลป้าสีเขียวอ่ะอร่อย5คะแนนอันนี้คือ5คะแนนยัปปี้ยัปปี้ยัปปี้เหรอยัปปี้ยัปปี้ไม่เหมือนแดกก็จะกินอันนี้ค่ะไอเท่าๆกันเลยอ่ะเทคเจอร์มันละเอียดมากเลยนะแล้วรู้สึกมันละเอียดกว่าเจลลี่อื่นอ่ะเวลาเคี้ยวอ่ะมันแบบเคี้ยวมันอ่ะ5คะแนนกลางๆนะครับเพราะว่ามัน 4.7 อ่ะอันต่อไปคือเบรดชอบอยู่นะเค็มๆดีนะนั่นไม่ชอบอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะเวลาเรากัดแล้วถ้าเราอ้าปากบางครั้งมันตั้งขึ้นแล้วเรากัดลงอีกทีนึงอ่ะทิ่มอย่างเงี้ยพูดถึงแล้วก็ขนลุกเจ็บ
นี่นั่นสังเกตแล้วขนมแต่ละอันที่เราให้กันมาเนี่ยคนนึงจะชอบอย่างนึงพอไปอีกอย่างนึงคนนึงจะตัดคะแนนตกลงแบบว่าคนนึงชอบหวานคนนึงชอบเค็มอย่างงี้เนาะพวกเยลลี่น่ะจะให้คะแนนต่ำหมดแล้วเสียวฟันเราลองดูคะแนนรวมสิ6คะแนนเตี้ยงไฮเป็นขนมที่ก็โอเคกินก็ได้ไม่กินก็ได้สำหรับเน็ตอร่อยดีแต่กินเยอะล้นเลี่ยนใช่ไหมจะเป็น5คะแนนยังอยู่กลางๆกันอยู่ตะวันเฮ้ยตะวันอร่อยนะถ้าไม่ติดเจ็บปากอ่ะนั่นแหละที่หักหนึ่งเพราะว่ากินเรื่อยๆแล้วเริ่มแสบปากตะวันให้ใครเก็บตะวันได้ไหมบ้าเก็บตะวันเก่ามากเดี๋ยวเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าเอ๊ะแล้วฉันรู้จักได้ไงนะแม่เธอรู้จักตั้งแต่บทสวดหรอปะเธอก็เป็นเจ้าวาดมาหรอปะเคียวมาพี่แดนอยู่ที่6คะแนนก็ยังเป็นกู๊ดเทียร์อยู่นะครับโอเต้ก็เป็นอีกขนมหนึ่งที่ถ้าพูดถึงเรื่องกับแกล้มเนี่ยนะถ้าพูดถึงเรื่องกับแกล้มเนี่ยนะมันจะต้องมีโปเต้อยู่ในนั้นจริงคุยในเชิงกับแกล้มเราควรจะแบบว่าเวลาไปมีตติ้งกับเพื่อนหรือเปล่าเขาพูดถึงเรื่องกับแก้มแล้วดูเป็นคนขี้เล่าไงไม่รู้ไหนเฉลี่ยคะแนนเป็นอะไรเจ็ดคะแนนก็ดูเฉลี่ยคะแนนตรงกลางเราจะแย่งกินกันในวงเล่าหรือเปล่า เล่าเราไม่กินไงตอนนี้เราก็จะกินแต่ขนมพอมาตั้งปุ๊บเราผักเราให้เพื่อนเรากินขนมแทนโลตัสขาไก่เนี่ยยังไม่ชัวร์ว่าเคยกินแต่มันเป็นแบบอีกอย่างนึงอ่ะสีแดงเนี่ยเคยกินสีแดงเนี่ยไม่เคยกินสีเหลืองอันนี้พูดง่ายๆคือแบบผงแบบคลุกมาเลยค่ะห้ามเปิดพัดลมใส่ซองนี้เอาง่ายๆเลยกลางวงเราห้ามเปิดพัดลมเพราะจะฟุ้งเข้าตาเข้าจมูกเพราะคลุกเยอะจริงๆอันนี้เอให้เต็ม10เลยไว้ขี้เหล้าขี้เหล้าอะไรไม่กินเหล้าเลยมันก็ยังจะมีคนนึงที่คะแนนต่ำอยู่นะหักเพราะให้น้อยมันแบบขอเยอะขึ้นอีกนิดนึงผงปรุงอร่อยจริงเยอะเนาะผงปรุงเหลือๆนี่คือแบบเอาไปโรยข้าวขาไก่โลตัสคือเศษก็กินใช่เอาลิ้นเลียจานอ่ะแบบเงี้ยถ้าเกิดใส่จานอ่ะผงชูขึ้นอีกสังเกตแล้วว่ากรรมการชุดนี้อะไรที่คุกผงชูลดเยอะขึ้นคะแนนสูงมันไม่ได้หรอกมันนัวไปโรงพยาบาลนี่คือนั่งตรวจค่าไตกันเป็นแถวนั่งข้างๆกันก็จองรถตู้ไปพร้อมกันเลยไงกระพันหัวล้านหัวร่วงหมดหัวแน่จริงโอเคคะแนนรวมมันจะได้เท่าไหร่วะเดี๋ยวนั้นว่าสูงจริง8งอเฮ้ยยังไม่ถึง10เหรอเนี่ย90มันโหดมากเลยนะเนี่ยพี่ทะลุนอนนั้นรู้แล้วถ้าเกิดนั้นไปเที่ยวที่ไหนมาซื้อของฝากให้พี่ก็คือป๊อกกี้นี่แหละซื้อที่ไหนซื้อที่เซเว่นข้างบ้านก็คือเซเว่นข้างบ้านไม่ใช่บ้านเราบ้านพี่ด้วยแล้วอีกขนมนี้มันได้เท่าไหร่นะเนี่ยได้7คะแนนอุ้ยเทียกูดเฮ้ยขนมไทยก็มาเหรอวะอะไรอ่ะขนมชั้นหรอขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอไม่ใช่ขนมชั้นอย่างเดียวนะถ้าโดนแย่งขนมโกอีสักเอ้ยมีคำว่ากูเน้นด้วยนะนี่นะมีขนมชั้นมันกินในวงเล่าไม่ได้อ่ะรู้เลยล่ะค่ะโคตรแปลกแนวขนมชั้นกินในวงเล่าไม่แต่สารภาพแบบตามตรงขนมชั้นไม่ได้เอาไว้กินเอาไว้เล่นจริงแล้วทำไมทำอย่างนั้นล่ะให้สิพออะไรเล่นสนุกมาค่ะแย่ว่ะยิ่งมาแบบหลายปีนี่หลายปีกูได้แยกมันอ่ะโกนเลยค่ะคนถิ่นกันแต่เช้าตลอดเลยคือแยกชั้นไม่พอนะเอาชั้นที่เราแยกแล้วเอามาคาบไปในปากจริงคาบยังไงวะแยกกินแบบพุดดี้ไงแยกกินทีละชั้นไม่ที่หนักกว่าก็คือแบบแยกเฉพาะชั้นที่ชอบนะถึงจะเล่นแต่ชั้นก็กินหมดเล่นมาเราก็ทำอะไรคะออกเอามาแจกเป็นไพ่ชั้นก็คืออะไรแยกชั้นสีเขียวเอามากินและชั้นสีขาวให้คนอื่นกินเหมือนกันเลยแล้วทิ้งชั้นสีขาวจริงแต่มันคือรสเดียวกันนะไม่ชั้นสีขาวจะเป็นรสใบเตยแกเอ้ามันรสชาติไม่เหมือนกันเหรอเอ้าไม่ใช่รสข้าวเหนียวอ่ะฮะก็นั่นนึกว่าสีขาวคือรสข้าวเหนียวเหมือนนั้นอ่ะหัวเราะอะไรอ่ะตะกี้ได้เท่าไหร่นะ7เหรอ7โอเคแหละอย่างน้อยเราก็รู้ว่าตอนเด็กเราไม่กินพี่เลนคนเดียวต่อไปปูไมค่ะปูไทยอ๋อโอเคให้สิผงชูรสไอ้พอผงชูได้มันอร่อยไง7อะไรที่มีผงชูรส8ผงชูรสได้7เพราะผงชูรสเหมือนกัน
ข้อเสียคือปูไทยมันเล็กไปกินไม่รู้รสสรุปก็คือไม่ได้กินขนมกินผงชูรสผงชูผมอร่อยไงจริงขอบปูไทยอยู่กลางวงเล่าคะแนนจะสูงถ้าแบบที่พี่น็อตพิมพ์อ่ะปูไทยอ่ะน้องเคยแค่แบบขัดทีละขาแล้วก็กินผมเด็กเล่นอาหารเรื่องหนึ่งคนนะครับก็คือเมื่อก่อนก็คือชอบผักปูไทยแล้วก็กินไม่รู้ทำไมเหมือนกันกินปูไทยแล้วทำเป็นยากะเคี่ยวเหมือนกันเลยอะล่ะสำหรับคะแนนรอบนี้ได้เท่าไหร่คะได้7คะแนนครับปูไทย7คะแนนเลยเหรอวิกลางเข้ากันแล้วว่าเอาล่ะอันต่อไปอ๋อสุดกันสุดตัดเลี้ยงยากอ่ะยากจริงสุดตัดยากจริงก้าวถูกรถจะเว้นส้มให้สี่จีนทำไมอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะรถส้มอ่ะรถส้มแม่งเปรี้ยวจัดอ่ะพี่นัดเถียงวะพี่นัดเถียงแม่ชอบสีเขียววะสีเขียวคือรถอะไรอ่ะแอปเปิ้ลเหรอแอปเปิ้ลคืออร่อยสุดลองมาคือสีม่วงอันดับ3คือรถสตรอเบอรี่และอันดับ10คือให้รถส้มคือไม่ให้4ให้10เลยค่ะมึงไม่ต้องมาอยู่ในอันดับคือเพื่อนเขาอยู่ติดท็อปบนไงสีส้มก็ลงไปข้างล่างแล้วหนึ่งส้มแบบวิตามินส้มแบบส้มเป็นขนมอย่างเดียวที่ไม่มีผงชูรสแล้วเทียสูงจริงได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้เลย7คะแนน7เลยเหรอช่างโอ้สูงนะสติ๊กเกอร์คืออะไรอันนี้ไม่รู้จักมันเป็นแท่งเหมือนกับขนมปี๊บมาก่อนแต่มันจะมีช็อกโกแลตสอดไส้ข้างในอ่ะใช่ๆๆมันจะเล็กกว่ากินแล้วกรุบๆหน่อยเออแท่งเล็กเนี่ยแท่งแบบดินสอเนี่ยประมาณเนี้ยแท่งเล็กมากซองคือซื้อมาแบบเป็นแบบประมาณโหลเดินที่มาก็คือกินหมดโหลเพราะว่าน้อยอ่ะไหนคะแนนรวมมันจะได้เท่าไหร่นั่นว่าอยู่เทียร์ 5-6 นี่แหละคะแนนอยู่ที่74ฮะพอหารเฉลี่ยเราได้ 6.16 จ้าโอ้ขึ้นตีคู่กันมาเลยแหละบอกเลยไอ้ขนมไข่นกกระทาที่บ้านจะเรียกว่าไข่เต่าคือไม่ชอบกินแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบมันเหนียวเหนียวอ่ะมันต้องกินแบบร้อนๆเว้ยร้อนๆนะอร่อยแต่พอเย็นลึกก็คือไม่ได้พี่ดอนให้20 พี่ดอนให้3เฮ้ยนั่นรู้ละนั่นถ้าได้ซื้อขนมไข่นกกระทาไปยืนอยู่หน้าพี่ดอนนั่นก็ไม่โดนแย่งกินก็ดีนะมันจะมีแบบบางร้านที่ทอดตรงกลางวงเออปูป้องต้องหลานที่ข้างนอกกรอบข้างในนี่แบบคือที่ร้อนๆคือแบบที่สุดนะเดี๋ยววันนี้ต้องไปซื้อละ7ค่ะขึ้นไปกูเทียนะครับชอบกล้วยทอดมากกว่าเออจริงว่ะนะชอบกล้วยทอดเช่นกันทำตั้งนานได้มีแค่2แถว